อ่ะทีนี้ในอนาคตต่อไปนักฟุตบอลไทยโดยภาพรวมนะในฐานะที่คุณอยู่นานที่สุดแล้วล่ะแล้วประสบความสำเร็จที่สุดในญี่ปุ่นมันจะมีนักฟุตบอลไทยที่จะมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นหลังจากนี้อีกไหมนอกจากปีหน้าก็จะเป็นเจกับเช็คก่อนตอนนี้จริงๆแล้วมันก็คงมีแหละแต่เพียงแต่ว่ามันต้องเป็นทัมมิ่งแหละคือไปได้แต่เราต้องเก่งพี่เข้าใจคำพูดว่าเราต้องเก่งด้วยเก่งขนาดไหนเพราะญี่ปุ่นแม่งก็พัฒนาไปอยู่เรื่อยๆเราดูฟุตบอลโลกคราวนี้มันก็ไปอีกระดับนึงชนะเยอรมันไปอีกแล้วเก่งขนาดผมตอบไม่ได้คือมันอยู่ที่คาแรคเตอร์ของคนตำแหน่งคือญี่ปุ่นแม่งก็มีเต็มไปหมดอ่ะแล้วแม่งก็ส่งออกคือมันก็มาตรฐานคล้ายๆกันหมดแหละเพียงแต่ว่าเหมาะกับโค้ชกับระบบหรือเปล่าแต่คือถ้าจะมาเล่นแล้วแบบไม่ฟิตแล้วก็ไม่สู้อยู่ไม่ได้ถ้าส่งสารไปถึงเยาวชนไทยนะครับที่อยากมายืนในจุดที่เจยืนอยู่แบบเนี้ยนะครับจะพูดอะไรโอ้ยวันนี้ผมก็เริ่มแก่นะจะพูดอะไรถ้าจะพูดแบบอันนี้ผมว่าบอกว่าเดี๋ยวนี้รุ่นน้องโคตรสบายเลยสบายแบบเงินก็มีง่ายองค์ประกอบโดยรวมก็ดีกว่าแต่ยังเก่งไม่พอพี่เข้าใจคำพูดผมพูดตรงไงผมว่ายังเก่งไม่พอคือพอผมออกไปผมเจอคนเก่งมากมายไม่ต้องแหละในไทยอ่ะ3คนพี่มุ้ยพี่อุ้มพี่ตังเก่งกว่าเปล่าแค่นั้นแหละถ้าคุณไม่เก่งกว่า3คนนี้ยังไปยากพี่เห็นใครเก่งกว่าบ้างมีคนเดียวที่ตอนนี้แบงค์สุพนัทก่อนหน้านี้ก็มีแต่ว่าก็มีบาดเจ็บไปผมก็หวังว่าแบงค์สุพนัทจะไปได้ไกลที่สุดอะไรเงี้ยถ้าจะมีเจลีกคนต่อไปต้องเป็นสุพนัทในมุมมองผมเขาอาจผมเห็นข่าวเขาอาจจะไปเล่นยุโรปนั่นก็เป็นความฝันของเขาก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เก่งนะแต่ว่าคือแม่งต้องเก่งจริงๆ